วายดีไทยบุส้มตอนนี้เขาก็อยู่ที่ใจกลางเมืองของหลวงพระบางตอนเช้าแล้วข้าพเจ้าสิไปเก็บภาพบรรยากาศอยู่ที่แต่ละจุดละบอนตามที่สามารถไปได้ให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเด้อโดยเฉพาะแม่นตลาดตอนเช้าเนาะแล้วก็บอนท่องเที่ยวอยู่ที่แถวจุดพระราชวังแล้วก็บอนอื่นตอนนี้คือเป็นภาพบรรยากาศตอนเช้าเด้ออยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้เฮากลับมาฮอดต้นหน้าของไปใกล้แถวหอพิพิธภัณฑ์แล้วท่านได้สิขึ้นไปทางภูสีเนาะก็สามารถขึ้นทางนี้ได้เรื่องแล้วว่ามีความทุกความงามเป็นเอกลักษณ์อธิบายแล้วตอนนี้เฮาก็อยู่ที่ต้นหน้าของหอพิพิธภัณฑ์แห่งศาสตร์หลวงพระบางท่านผู้ชมอ
เพิ่นยังบ่ทันเปิดเทื่อเนาะตอนนี้มันยังเช้าหลายเวลาเปิดจะปิดแหล่งท่องเที่ยวหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติลุ่มพะบางเปิดบริการวันพุธหาวันอาทิตย์ปิดบริการวันจันทร์วันอังคารและทุกๆวันทุกศุกร์ตอนแรกเอ้าเป็นอย่างนี้นะเปิดแต่วันพุธกับวันอาทิตย์เช้าตอนเช้า 8:00 น. หา 11:00 น. เพิ่งเนาะแล้วก็ปิดบัตรเขาส้มแมน 11:00 น. ตอนแรกแมน 13:30 นหา16:00 น.เนาะปิดขายบัตรข้าวส้ม15:30 น.ราคาข้าวส้มคนลาวหามันกี่คนต่างประเทศ30,000กีแต่ข้าวส้มเพิ่นเปิดให้บริการแต่เฉพาะช่วงวันพุธกับวันอาทิตย์เด้อในช่วงนี้เนาะเอ้าเซเฮาบ่ได้เข้าไปได้ฮะนี่มันข้างขึ้นไปเพื่อผาดผู้สีค่อยไปด้วยกันนะท่านผู้ชมพี่ว่าตอนนี้เราก็มาอยู่ที่พักที่สองเกือบพอไหวเดี๋ยวมาจะพูด
แต่ว่าก็คุ้มค่าทั้งผสมมาหอดบรรยากาศรู้สึกว่าอากาศเย็นขึ้นกว่าเก่าแต่ว่าในตอนนี้ค่ะผู้คนก็กำลังทยอยเข้ามาทยอยมาท่องมาเที่ยวหลายจุดหลายบ่อนโดยเฉพาะแม่นขึ้นมาถึงผู้ศรีนี่นะข้าพเจ้าว่าฮู้ว่าสิฮอดบนจุดสูงสุดบ่เนาะเพราะว่าได้มาเบิ่งหลายเที่ยวแล้วท่านผู้ชมถือว่าเฮาตัดสินใจเนาะเพื่อท่านผู้ชมสิได้เห็นยอดวิวของนครหลวงบางแล้วเฮารู้สึกว่าตอนนี้ก็มีหมอกปกคลุมอยู่ค่ะเฮ็ดให้บรรยากาศแบบว่ามีความชุกงามท่านผู้ชมเฮาขึ้นไปเบิ่งน้ำกันตื่นโอเคโอ้ว่าใส่ชีวิตแบบค่อนข้างแบบปกติแล้วก็อาจจะมีความแตกต่างน้อยนึงเฮาสังเกตเห็นได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็มีเริ่มมีหยะหยะออกน้อยนึงแล้วมั้ยเพราะการเวลามันดนบอกว่าเพิ่นยังมีการสอบแซมเนาะใกล้แล้วใกล้ฮอดแล้วโหหันใจหอบหอบแล้วบ่ซั่วสูงแท้สูงว่านี่ขั้นว่าบ่ตัดสินใจเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งผู้สีแล้วก็วิวของนครหลวงพะวางข้าพเจ้าคือสิบ่ได้ขึ้นมาเพราะว่าเคยมาหลายเทื่อแล้วท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ตัดสินใจขึ้นเพื่อท่านผู้ชมเด้อ For you This channel for youในอีกวักสุดท้ายนี่เดี๋ยวขึ้นมาได้เห็นแต่ก็เป็นบุญตาอีกมาเทื่อได้ก็รู้สึกไปว่ามีความดีอกดีใจมีความรู้สึกว่าได้รับผลบุญต่างๆนะท่านผู้ชมฉะนั้นขึ้นมาดีกว่าบ่ขึ้นสรุปแล้วคือดีใจที่สุดในที่สุดมันก็ฮอดแล้วเนาะอ
สาธุหามตีโอ้หมอกลงไรสาธุเด้อผู้ข่าได้ขึ้นมาหอดมาเทิงแล้วนี่เป็นบุญเป็นวาสนาอีกโอ้หมอกลงงามแท้งามวาทุโสมข้าพเจ้าท่านบริขึ้นมานี่ท่านหูนี่จะผิดบางอย่างสูงนี่บัดได้ขึ้นมาแล้วโอ้เป็นอย่างที่ว่างามแท้ๆทุโสมเอ้ยโอ้หมอกหมอกครับผู้ชมหมอกอันนี้จะเป็นทรายน้ำคาดเนาะน้ำคาดหรือว่าเรื่องน้ำคลองเจ้านอกกับที่ว่าอยู่จุดสูงสุดของนครหลวงพะบางโดยเฉพาะเป็นในตัวเมืองก็คือถาดผู้สีเข้าเจนได้ถึงเมืองที่มีความเรียบง่ายและก็เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะแม่นหูบส่งเฮือนก็คือเฮาหูน้ำกันว่าหลวงพะบางเป็นเมืองมรดกโลกฉะนั้นรูปแบบลักษณะของเฮือนก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ว่าเด่นเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะแม่นหูบส่งเนาะของเฮือนของลังคาดที่เมืองหลวงพะบางเอาละท่านผู้ชมแต่ก่อนเฮากับบ่ทันได้เคยลงมาจุดนี้จักเทื่อเนาะอันนี้ถ้าจื้อบ่ได้มี FC เพิ่นบอกว่าให้ลงมาทางนี้ตื่มน่าสิมีหยังเซอร์ไพรส์บ่อยู่นี่โอเคเฮาจะมาจุดนี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าอยู่นี่มีหยังแน่ก่อนเฮาจะไปอีกมุมเบื้องหนึ่งเนาะสบายดีออกกําลังกายหว่าอ๋ออันนี้ที่ว่าเฮาเป็นขังท่านอิฐเตียท่านอิฐที่ว่าเฮาได้มาจุดนี้แม่นมีพระธาตุเป็นพระธาตุสีดําแต่ข้าพเจ้าบ่ฮู้ว่าพระธาตุนี่แม่นเพิ่นซื้อว่าแนวใดเนาะเอาจังได๋ก็สาธุเด้อผู้ขามาฮอดแล้วก็มานอกปลายบุญศักดิ์สิทธิ์ของพ่อของเฮาเจ้าที่ว่าสายนำก็รีบมาหอดพุ่นเนาะขอมาหนิสบายดีขอถามนะเจ้าอันนี้มันนำคาดเนี่ยนำของนำของตัวนี้เลยโอ้แล้วมาปองสิกันสิวะเจ้าตัวถึงคุณบอลเย็กโอ้เจ้าขอบใจหลายเจ้าท่านผู้ชมถือว่าเนาะที่ว่าเป็นนำคาดเนาะไหลเกี้ยวลงไปเดี๋ยวจะไปปองใส่ลำคองพี่พุทธโอเคเอาไปกันต่อเนาะไปอีกเบื้องนึงเราเคยไปใช่เจ้าขึ้นฟากตลาดเมืองจุฬามานี่ขึ้นเมืองนี่มาละเ
ไปซื้อเครื่องเลยเนาะไม่ซื้อเครื่องฝากเองเพราะเนี่ยเอาเป็นพัดเทปเนาะเนี่ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาด่ากับกล้องมึงแล้วงานอ่ะเที่ยวนี้นะกล้องมึงยังตั้งสูงสง่างามตั้งสูงกระไดหวาดนึงแป๊บนึงเอ้าไปใครคะแนนเท่าไหร่นะเฮ้ยอะไรทีร้องร้องมันภาพ2จ่ายเอ้ยหามุกเองเด้อเอาอันแต่ท่านผู้ชมตอนนี้เฮากะอยู่ที่จุดสูงสุดของนครนพบาลแต่ที่พาถาดผู้สีเนาะกะเฮาเห็นได้ถึงว่ามีผู้คนมาท่องมาเที่ยวก็ถือว่าเป็นจำนวนหลายขนาดในตอนเช้าเนาะถือว่าแล้วก็เฮาก็เห็นเกี่ยวกับตัวเมืองนครพบางในช่วงเช้าๆนี่ก็จะมีหมอกตกคุมไปถือว่าเฮ็ดให้ภาพบรรยากาศมีความจงงามหลายท่านผู้ชมครับเสื้อสมุดกับข้าวโพดกับผมนั่นก็คือตอนนี้เขาก็ที่ที่เป็นทัศน์ทุสีจอบเทียนวิวเนาะ360องศาผมสมสามารถเห็นได้ว่าจะมีคนจุกหนักหลายท่านผู้ชมเขาก็ถือว่าได้ขึ้นไปที่จุดสูงสุดของพระธาตุทุสีถือว่าเขาก็เห็นได้ถึงความจบเนาะความจบความงามแล้วก็วัฒนธรรมลาวเฮายังคงสืบทอดกันมาอย่างยาวนานและก็ต่อเนื่องฉะนั้นหลายคนก็คงจะเข้าใจได้ว่าถาดผู้สีเป็นตั้งอยู่ใจกลางของนครหลวงพระบางรวยที่ว่าอ้อมหอบมีทางซ้ายน้ำคาดไปปองใส่น้ำคลองเนาะก็คือจะเห็นให้เฮาเห็นได้ถึงลักษณะแบบแม่น้ำคลองกับน้ำคาดนี่เป็นหูวงม้วนอยู่ที่หลวงพระบางหลวงพระบางตั้งอยู่เป็นระหว่างกลางความรู้สึกเป็นแบบนั้นแต่ว่าตามตัวจริงแท้นี่กะโบแน่ใจว่ามันจอดกันเป็นวางกลางเลยบ่เป็นไผฮู้กับซวยแนะนําในเรื่องท่านผู้ชมเอาล่ะขอบคุณใจหลายสําหรับการติดตามรับชมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้บุญนํากันเด้ออย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด Subscribe ให้แน่เจ้าขอบคุณใจหลายสบายดี